ฝากถึงอดีตสว.สรรหาท่านหนึ่งที่มีข่าวอื้อฉาวใน Facebook ว่าโกงเงินร้านทำถูก 500,000 กว่าบาทในขณะนี้อยากจะฝากบอกเตือนสังคมว่าการทำธุรกิจอย่าไว้ใจหรือเชื่อในภาพรักของผู้นั้นซึ่งขณะนี้ดิฉันก็ถูกโกงเงินไปละ 500,000 กว่าบาทและก็ขอฝากไปถึงท่านว่าหากต่อไปนี้ถ้าท่านมีตำแหน่งในทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่ดิฉันก็จะไปคัดค้านท่านที่นั่นนะคะท่าน